ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ค่ะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแนทเกษรินค่ะโอ้โหคิดถึงมากเลยนะคะสำหรับพิธีกรคู่สาวสวยของเรานะคะไม่รู้ว่าแนทเกษรินไปทำอะไรมาทำไมวันนี้เปิดหน้าอกหน้าใจซะเยอะจังคือจริงๆอ่ะแนทจะเปิดมากกว่านี้ค่ะแต่นางน้องแจนเนี่ยบอกว่าพี่แนทปิดนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะแย่งซีนแขกรับเชิญแสดงว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้หน้าอกหน้าใจใหญ่อะค่ะใหญ่มากแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยเป็นเซ็กบอมเหรอฮะคือใช่จริงๆแล้วเนี่ยเสื้อของหนูนะคะคุณแม่ขามันแบบมันเอ็กจนแบบอย่างนี้เลยอะค่ะประมาณอย่างนี้หนูตั้งใจแต่งอย่างนี้มาค่ะคุณแม่ค่ะโอ้มันบักแตงโมนะคะแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าแนทเกษรินต้องปิดนิดนึงเพราะแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเป็นผู้ชายอ้าวหนูนึกว่าทำไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายเป็นแขกรับเชิญที่เราโพสต์ข้อความใน Facebook Fanpage CS8 ของเราแล้วไหนอ่ะถูกด่าพันกว่าข้อความอะไอ้ที่พันกว่าข้อความนี่คือด่า999ใช่ไหมคะด่ามาพันข้อความเลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาด่าอะไรกันบ้างคุณผู้ชมคะเพราะว่าผีเด็กผีเด็กนี่สมควรเป็นไอดอลเหรอสะทุนตัวหน้ารังเกียจของสังคมโอ้โหโอ้โหปัญญาอ่อนไอดอลอะไรคนไทยนี่ก็แปลกเนาะไม่นิยมชมชอบอีกพวกนี้นี่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปว่าเขาสิลูกไม่ได้โลกสวยนะครับถ้าคุณไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงก็คงคิดดูละกันแต่ชอบนะขี่รถเก่งดีพีคในห้องโน้ตอุดมหรอเนี่ยหรอเรียกเน็ตไอดอลใครอิจฉามโนเองหรือเปล่ามันคือใครแล้วมันน่าอิจฉาตรงไหนหรอขอลำหรือเปล่าเขาคือใครหรือมีเด็กแงะๆถึงรู้โอ้โหนี่มีภาพด้วยนี่หลังจากการโพสต์ข้อความไปใน Facebook Fanpage ของเราค่ะว่าเราจะเชิญแขกรับเชิญท่านนี้มาเนี่ยนะคะกระแสการตอบรับดีมากๆคนสรรเสริญเยินยอเยอะมากๆเดี๋ยวคุณแม่ไอ้ที่เขาด่าเนี่ยคือเรียกสรรเสริญใช่ไหมสรรเสริญภาษาหนูนี่คือทับถมชีวิตนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสตรองหรือเปล่าแขกตัวเล็กของเราเนี่ยซึ่งตัวเล็กมากตัวเล็กมากน้องแนทเนี่ยแขกรับเชิญของเราตัวเท่านี้แม่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันลูกเจี๊ยบแม่เอาเหรออันนั้นเต้กับเป็ดอีกก็เห็นเขาบอกว่าเขาชื่อแบงค์เล็กเนี่ยหนุ่มนักซิ่งไซมินิแม่ก็ต้องคิดว่าเขาก็ต้องตัวเล็กไม่ท่านเล็กขนาดนั้นนะคุณแม่ไม่ใช่เลยเอาเหรอไม่ใช่โอ้นี่คนนี้ค่ะผู้ชมขากลายเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังเป็นเน็ตไอดอลที่หลายๆคนชื่นชอบและอีกหลายๆคนก็ไม่ชอบนี่เอ้าไอ้ที่นั่นน่ะเล็กนี่เขาเล็กพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะแม่เล็กเออตัวเล็กตัวเล็กเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่งเลยนะเออตัวเล็กมากเอ๊ะเขาสูงมาด้วยอะไรหรือแม่เขาไม่กินนมตอนเขาอยู่ในท้องอ่ะก็ไม่รู้ไงเขาอาจจะมากินนมวันนี้ก็ได้นะเกษรินทร์รอเขาเป็นพันธุ์แบบนี้ทั้งบ้านเลยหรือเปล่าไม่รู้ไงเดี๋ยวต้องถามนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้เลยที่แฟนเพจCS8 ของเราส่งคำถามส่งข้อความคำสรรเสริญคำพูดคุยมาพูดคุยกับน้องแบงค์เล็กได้นะคะเน็ตไอดอลสายแว้นของเรานี่แหละค่ะรวมไปถึงค่ะเว็บไซต์ตอนนี้คนเข้ามารอดูกว่าแสนคนแล้วนะคะที่ www.channel8thailand.com ค่ะรวมไปถึงค่ะ Twitter Instagram YouTube Search ไปได้เช่นกันที่ channel8 thailand นะคะซาลูกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกและอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand รับชมช่องเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้คนเข้ามาเยอะมากคุณแม่มาชื่นชมด่าเกือบเยอะแล้วล่ะค่ะจริงเหรอตอนนี้ชื่นชมสรรเสริญเยอะแล้วค่ะมันสรรเสริญหนูนะสรรเสริญหนูอ๋อมีแน่สวยมากค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าไงบ้างอยากรู้เหมือนกันแตงโมมากค่ะนะคะคุณพงษ์ที่พัฒน์บอกใครวะใครวะหมายถึงถามดิฉันหรือถามแนทหมายถึงเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็บอกคุณออฟบอกว่าไอ้แบงค์อ้าวคุณเบบี้บอกว่างั้นๆแล้วก็คุณภูป่ะคะบอกว่าคู่เวรคู่กรรมง้าวเริ่มมีสรรเสริญแล้วคุณมาแล้วคำแต่ละคำเนี่ยนะคะส่งข้อความมาวันนี้สัญญาว่าจะไม่โกรธกันนะคะ
ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้รายการของเราจะเป็นสื่อกลางในการถามคำถามในการพูดคุยนะคะทุกข้อสงสัยที่คุณผู้ชมอยากจะรู้กับแบงค์เล็กค่ะหนุ่มนักซิ่งไซมินินะคะแบงค์เล็กคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะและก็ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่แรกจริงกับหวานใจตัวจริงของเขาหนูเห็นข่าวเขามาประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะเขาเพิ่งจะมารายการเรารายการแรกนะคะและต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเขากับเธอและหลายๆคนบอกว่าอยากจะเห็นตัวจริงๆอยากจะเห็นตัวเป็นๆวันนี้ค่ะดูรายการของเรารับรองได้เห็นแฟนของแบงค์เล็กอย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับเลยแล้วกันนะคะหนุ่มไซมินีค่ะแบงค์เล็กเนตอาจเสียงรำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมหนูเล็กขนาดนี่หนูหัวเท่านมแม่เลยนะลูกโอ้อันไหนจังหวะอันไหนแบงค์เล็กอันไหนนมแม่คะอันนี้นมแม่อันนมแม่แม่หนูต้องนั่งคุยกับเขาอย่างนี้เลยค่ะหนูต้องนั่งคุยหนูต้องนั่งคุยนะคะอันนี้นักเล็กค่ะคุณผู้ชมค่ะตายโอ้โหนี่เขาบอกว่าหัวเนี่ยเท่านมเลยว่าแบงค์เล็กมาแล้วแน็กเลิฟเลิฟ FC แบงค์แง่ไหนทรงผมพิธีกรเหมือนเป่าไม่แห้งเลยทรงนี้สั้นหรอคะอยากเห็นแล้วสวยมากๆเลยรักแน็กอยากเห็นแล้วพี่แน็กกับแขกรับเชิญใครใหญ่กว่าการแบงค์เล็กน่ารักมากๆแบงค์ใหญ่ไม่มีหรอนี่แบงค์เล็กหรือแบงค์ใหญ่แบงค์เล็กครับแบงค์เล็กนะคะมีแบงค์ใหญ่ด้วยเหรอมีไหมมีแบงค์ใหญ่ไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้นะคะซึ่งน้องบอกว่าเวลาคุยเนี่ยกรุณามองหน้าพี่แนทด้วยนะคะน้องแบงค์มองหน้าพี่แนทได้นะไม่ต้องเขินเดี๋ยวหนูต้องนั่งคุยกับเขาอย่างนี้ใช่ไหมลูกหนูจ๋าหนูคิดจะสูงกว่านี้ไหมคะไม่อ่ะอยู่แค่นี้พอแล้วอยู่แค่นี้เดี๋ยวเหมือนคุยกับลูกเลยอ่ะขอถามตรงๆเลยอายุเท่าไหร่คะแบงค์เล็ก23ครับ23เฮ้ย23นี่ไม่เด็กแล้วนะโตแล้วจริงป่ะฮะจริงครับโอ้โตแล้วสูงขอถามกันตรงๆสูงเท่าไหร่140กว่าครับ140กว่าโอ้40กว่าก็ไม่มากแล้วนี่แล้วก็สูงไม่ได้แล้วคุณแม่สูงไม่ได้แล้วแค่นี้สูงไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวนิดนึงตัวเท่านี้ทำไมมีแฟนสวยสวยลูกนะตัวเท่านี้ทำไมมีแฟนสวยๆอะไรใหญ่เหรอถึงมัดใจเขาได้เนี่ยตัวเล็กไปหมดเล็กทุกอย่างไหมคะไม่ทุกอย่างไม่ทุกอย่างไม่ทุกอย่างนี่ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอยากจะรู้หรือเปล่าว่าอะไรเล็กอะไรใหญ่แล้วแบงค์เล็กเนี่ยเล็กจริงหรือไม่นะคะส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกับเราสดๆตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ค่ะเน็ตอาร์เรลสายแว่นของเรานะคะอยู่ในรายการแล้วอยากจะรู้อะไรถามกันมาได้เลยวันนี้เจาะลึกตอบได้ทุกเรื่องไหมคะทุกเรื่องครับถามได้ทุกเรื่องถ้าพี่เล็กซี่หรือพี่แนทถามคำถามที่ไม่ถูกใจหนูเนี่ยหนูห้ามต่อยนะสัญญาสัญญาครับสัญญาเอาจริงๆมาแม่เห็นแว็บแรกนึกว่าเป็นทอมท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าไงก็ยังคิดว่าเป็นทอมจนแบบรายการจะเข้าอยู่แล้วเขาบอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทอมนะนี่เขาเป็นผู้ชายบอกว่าทั้งหน้าตาทั้งน้ำเสียงเขาด้วยรูปร่างเขาเหมือนทอมไซมินีอ่ะต้องถามน้องแบงค์เล็กแบบนี้เลยโตเนี่ยโตก็คือไซส์นี้เลยตั้งแต่เด็กก็คือเราไซส์นี้อยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับก็คือไซส์นี้ตั้งแต่เด็กใช่ครับเพื่อนเขาโตกันไปเราก็ยังตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ครับตอนแรกตัวเล็กกว่านี้ตัวเล็กกว่านี้ด้วยใช่ครับตอนแรกตัวเท่านี้นะแม่นั่นลูกแม่ครับประมาณ130ร้อยสามสิบร้อยสามสิบกว่าใช่ครับเดี๋ยวนี้โอ้โห130กว่าแต่โอ้โหบิดอย่างเงี้ยฮะโดนนอนเลยนี่บิดอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับโอ้โหนี่คือชื่นชอบเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วใช่ครับชอบตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยไหมคะใช่ครับโอ้โหแล้วเราขึ้นมอเตอร์ไซค์ไงมอเตอร์ไซค์คันใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหดูดินี่เดี๋ยวขอดูภาพโอ้โหนี่ค่ะเป็นการแว้นนะคะเป็นการที่น้องเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าขับขี่ยวดยานบนสนามแข่งนะคะและจนได้ฉายาค่ะเขาบอกว่าแบงค์เล็กเนี่ยคือนักซิ่งไซมินิกนะคะเป็นเน็ตไอดอลแต่เป็นสายแว้นเรียกว่าเน็ตไอดอลสายแว้นหลายๆคนเนี่ยจะคุ้นกันดีเพราะว่าคลิปเหล่านี้เนี่ยถูกแชร์ในโลกโซเชียลไปเยอะมากๆและเขาบอกว่าแบงค์เล็กเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่
ขับขี่มอเตอร์ไซค์เก่งมากๆในบรรดาสายแว้นในบรรดาสายแว้นแล้วตัวเล็กๆแบบนี้มันเป็นอุปสรรคกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไหมคะเป็นก็ไม่เป็นเท่าไหร่ครับไอ้ที่ว่าเป็นเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของความถึงแม่การใจใจถึงครับใจถึงเหรอใจถึงเหรอคะแต่จริงๆแล้วรูปร่างเล็กอย่างเงี้ยมันจะปัดเปรี้ยวในการบิดใช่ไหมบางทีมันก็มีล้มบ้างครับเหรอใช่ครับก็มีล้มบ้างอ้าวแล้วล้มอย่างเงี้ยรถคันใหญ่มากเลยแล้วรถมันไม่ทับไม่อะมันก็เดินไปทางแล้วคนก็ไปทางนึงครับอ๋อเราก็มีเซฟตี้เราก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีรวมไปถึงเทคนิคการเวลาเราล้มหรือว่าเวลาขับขี่เราก็ต้องมีเทคนิคมากมายใช่ค่ะโอ้อันนี้เจาะลึกค่ะคุณผู้ชมขามาเรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากจะรู้ส่งคำถามมาเข้าถามมาตรงๆแหวนของข้าน่ารักมากๆเอาแหวนมาคอลัมน์คุณฉายาคอลัมน์ด้วยเหรอใช่ครับเขาตั้งฉายาให้คุณแบบนี้เลยเหรอมันคือแบบว่าเป็นหนังอะไรสักอย่างไงครับใช่ใช่ครับก็คือว่าแบบยื่นมาแง่แหวนค่ายอยู่ไหนครับก็คือว่าผมก็ไม่รู้หรอกแหวนค่ายอยู่ไหนแต่ผมก็ใส่ทุกวันอะแหวนค่ายไหนมีคนถามว่าแหวนค่ายไหนนี่ไงแหวนอยู่นี่ไงแต่เขาอาจจะอําไงตั้งฉายาให้เขาบอกว่าคุณน่ะหน้าเหมือนกอลัมใช่เขาเหมือนอีเน่ไอตัวประหลาดอ่ะคุณแม่แล้วกอลัมเนี่ยเขาบอกว่าแหวนกูอยู่ไหนใช่ๆๆใช่แหวนประมาณนี้เขาก็เลยตั้งฉายาให้คุณโกรธมั้ยคะไม่ครับดังครับดังเออดังเออจริงนี่คิดบวกเขาคิดบวกถ้ามองมุมเนี้ยเออคือเรื่องจริงใช่ๆอ่ะก็ด่าก็ด่าดิกูดังอ่ะแหวนค่าคืนมากอลัมถามเรื่องขี่รถดีกว่านะครับ FC จังเลยรอชมตื่นเต้นมากๆน่ารักมากๆเหมือนแบงค์เมียมึงนมใหญ่จังเลยนะคะโหนะคะรวมไปถึงค่ะรอชมเขินแทนเลยเห็นพิธีกรแล้วมึงตื่นเลยใช่ไหมแบงค์ตื่นยังคะตื่นแล้วครับตื่นตื่นทั้งตัวไหมคะตื่นนมตื่นนมนะคะเบรกเนี้ยพูดได้แซวได้แต่เบรกหน้าเนี่ยห้ามตื่นนมนะคะใช่แต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งดีนะคะคุณแม่คะเขาบอกว่าแว้นเขาไม่ได้แว้นตามถนนเหมือนพวกขยะนะเขาก็ยังแสดงว่าเขาติดตามอยู่ว่าน้องแบงค์เนี่ยไม่ได้ไปแบบแว้นตามถนนทั่วไปตามรถที่เขาวิ่งตามสี่แยกไฟแดงใช่ไหมคะใช่ครับเอออันนี้ก็เรื่องจริงนะคะใครไม่ชอบก็อย่าไปดูอย่าไปว่าเขาเกิดมาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนี้นี่แบงค์เล็กจะขึ้นแล้วเว้ย FC นะคะ FC แบงค์ค่ะโอ้ยหล่อจังเลยหล่อจังเลยนะคะมีการกำเป้าด้วยเหรอแบงค์เนี่ยเขาถามแบงค์กำเป้าเหรอคะกำเป้าอะไรครับหมายถึงว่าเขินจนต้องกำเป้าเหรอคะเขินพี่แนทได้ป่ะใช่ครับเขินพี่แนทนี่ดูเหมือนไม่ได้เขินเลยนะเนี่ยนี่เขาบอกว่าเข้ามาดูเพราะเจนแนทเลยนะเพื่อมาเจอกับแบงค์เล็กเนี่ยอยากรู้เหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นแฟนแบงค์อยู่ไหนแบงค์เล็กจริงหรือเปล่าพี่เริ่มจับรถตอนอายุกี่ขวบอ่ะมัน15 16 15 15 16แต่คือว่าแบบตอนเด็กๆคือแบบยังขับไม่เป็นอ่ะตอนเด็กๆคือขับรถไม่เป็นเลยขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นใช่ครับขับไม่ค่อยเป็นค่ะแต่คือว่าผมเคยฝันอยู่นะว่าผมอยากเป็นนักแข่งผมก็เป็นจริงครับหรอใช่ตอนมีใครฝึกให้เราไหมหรือว่าไปเอารถคันแรกมาจากไหนในการที่จะหัดลองก็ขี่รถปกติขี่จักรยานขี่จักรยานแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปกติครับไปเอาจักรยานของใครมาไปเอารถของใครมาขี่ลูกไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้โอ้มันนานมากแล้วใช่ไหมนานมากครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มฝึกจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์มาเพราะว่าความใฝ่ฝันคืออยากขับขี่มอเตอร์ไซค์อยากเป็นนักแข่งเหรอคะใช่ครับอยากเป็นนักแข่งอยากเป็นนักแข่งเลยใช่ค่ะแต่ต้องหนาแบบนี้ด้วยสภาพร่างกายของเราเนี่ยอาจจะตัวเล็กไซส์เล็กกว่าคนอื่นๆเขากว่านักแข่งปกติมันเป็นอุปสรรคไหมคะไม่ครับไม่เป็นครับถ้าใจเราถ้าใจสู้ใจเราได้พอเลยอ่ะแต่ว่าเวลารถเนี่ยมันก็ต้องมีหลายซีซีขนาดรถมันก็ต้องมันแรงนะมันก็ระดับ6วิอ่ะ 6.1 6วินี่เร็วมาก6วิคือยังไงคะก็คือว่า6วิขับกี่กิโลเมตร200เมตร200เมตรคือ6วินาทีก็คือว่าความเร็วเข้าเส้นอยู่ประมาณ100 105 106อ่ะโอ้โห105 106นี่คือแบบไม่ธรรมดาแล้วนะแม่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ถูกไหมคะเขาเรียกแบบนี้แต่ถ้า200เมตรเนี่ยภายใน6วินาที6วินาทีหมายความว่าหายใจก็มาถึงแล้วอ่ะใช่ครับโอ้ย
ุดยอดเลยนะแล้วรถแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรถประเภทไหนครับความเร็ว CC เท่าไหร่ไอ้อันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ใช่ครับมันต้องเป็นรถที่เขาถอดอะไรอ่ะแม่เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันกี่หัวคุยอ่ะค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นรถที่เขาแต่งอ่ะแม่ต้องถอดอะไรออกมาแต่ละตัวละตัวแล้วก็มาประกอบใหม่ทั้งหมดจะได้เครื่องที่แรงโอ้แบบนี้เลยอันนี้คือไปแข่งลงสนามเลยที่คลอง5ครับคลอง5คือเป็นสนามแข่งรถเลยใช่ครับสนามมาตรฐานต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อกี้นี้มีคอมเมนต์ที่น้องแนทอ่านนะคะว่าคือแบงค์เล็กเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในถนนอยู่ในสนามไม่ได้อยู่ในถนนทั่วไปไม่ได้อยู่ในถนนสาธารณะแต่ส่วนใหญ่เราจะแข่งในสนามแข่งใช่ครับอ๋อมันจะปลอดภัยกว่าถูกไหมคะแล้วอันนี้เป็นงานอะไรคะเป็นบางทีมีงานซ้อมบางทีมีงานแข่งครับซ้อมบ้างแข่งบ้างเขาจะจัดเป็นงานอีเวนต์ขึ้นมาเลยใช่ครับเป็นงานรวมตัวของนักแข่งใช่ครับโอ้และเราต้องมีรุ่นไหมคะว่ารุ่นอายุเท่าไรหรือไม่เกี่ยวครับนี่เขารุ่นเปิดหมวกแม่รู้ไหมน้องแบงค์เนี่ยรู้สึกว่าเป็นรุ่นเปิดหมวกค่ะเขามีการแบ่งไม่แบ่งอายุไม่เกี่ยวครับเกณฑ์ใครขับก็ได้ครับใครขับก็ได้ใช่ครับแต่ขอให้คุณใจถึงใช่ครับคุณสู้ได้คุณก็ไปแข่งได้เลยใช่ครับผมโอ้อันนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่ครับผู้ชมขาและตอนนี้ค่ะข้อความแบงค์ขาหลากหลายมาเยอะมากตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าคนจะมาด่าเยอะมากแต่ก็มีคนชมเยอะมากๆเหมือนกันพี่แบงค์เริ่มแข่งตอนอายุอะไรน้องแบงค์บอกว่าอายุ15เริ่มจับรถแล้วนะคะเดี๋ยวก็เจอรูปไอ้จุกหน้าเฟซหลอกคืออะไรไม่จุกหน้าเฟซมีไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ะฝากบอกแบงค์เล็กทีว่าสาวๆเนี่ยเก็บไว้กี่คนแล้วเก็บแฟนไว้กี่คนคะมีลูกคนเดียวครับคนเดียวครับคนที่ออกสื่อมีคนเดียวใช่ครับคนอื่นๆล่ะที่ซุกไว้ล่ะคนอื่นๆไม่รู้ไม่มีครับไม่มีไม่มีนะไม่กล้าพูดไม่มีจริงๆครับไม่มีนะมาต่อเลยเขาบอกว่าฟังพี่นัทคุยยังน่าดึงดูดกว่าเลยคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าเคยมีอะไรกับแฟนหรือยังอันนี้มาต่อมันดังตรงไหนเนี่ยพิธีกรใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยโชว์นมหน่อยไม่งั้นน่ะแบงค์ไม่กล้าคุยด้วยเลยแม่เอาช่วงไหนได้ย่านะแม่ก็ใหญ่นะแม่ก็ใหญ่นะบางวันนั่งตื่นเช้ามานางก็เซ็กซี่นะอย่าท้านางนะใหญ่แต่หัวนะคะมาขออ่านคอมเมนต์อีกนิดนึงละกันนะคะมีกับข้าวไหมครับพี่เป็นคนที่ไหนเขาถามน้องแบงค์ว่าพี่เป็นคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรจ๊ะฉะเชิงเซาครับฉะเชิงเซานะคะก็เป็นหนุ่มจังหวัดฉะเชิงเซาเกิดมาในครอบครัวพี่ร่ำรวยไหมไม่ครับหากินเองครับเราหากินเองหรือครอบครัวช่วยกันหากินหากินเองครับหากินเองใช่แล้วเกิดมาเนี่ยเรียนหนังสือปวช.ปวช.จบปวช.ก็ได้โอเคก็ถือว่าโอเคแล้วเรียนวิชาชีพต่อไหมคะไม่เรียนครับไม่เรียนเลยก็มาเลยทำงานแข่งรถเลยแข่งรถปวช.เป็นสายเครื่องยนต์ไหมคะตอนที่เรียนก็คือสายเครื่องยนต์เราชอบเครื่องยนต์ก็คือลุยมาทางเครื่องยนต์เลยนะคะแบบนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเลือกที่จะเข้าสู่วงการสายแว้นใช่ครับมันน่าสนใจตรงไหนอะกับวงการมันได้เงินดีไงแม่มันได้ตังค์ดีมันได้ตังค์ดีนะแข่งชนะรุ่นทีก็ได้เงินรางวัลนะแล้วก็มีชื่อเสียงในสนามด้วยนะโอ้หนูอะเด็กสนามมากกว่าอ้าวเหรอหนูรู้เลิศเสน่ห์ของสายแว้นเสน่ห์ของการแข่งรถมันอยู่ตรงไหนคะคือว่าเราขับรถแรงๆได้ครับเราขับรถเก่งครับตัวเล็กขนาดนี้ขับได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วครับถูกอันนี้ก็เรื่องจริงใช่เพราะว่าคนบางคนนะแม่แล้วมันคือการแข่งรถเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายอย่างแล้วคนที่นั่งไปหนูเคยนั่งกับคนแข่งชีวิตเราไปฝากกับเขาอะซึ่งบางทีณเวลานั้นอะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ได้ตอนที่ก่อนที่ไม่รู้ว่ามันจะพังตอนไหนครับใช่สมมติว่าเราขี่ไปเนี่ยรถพังเนี่ยเราก็ตายตรงนั้นใช่ไหมตายเลยตรงนั้นเลยถ้ารถมันเกิดเอ็กซิเดนต์ขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมคะก็ล้มเพราะว่าอะไรแม่เพราะว่าตอนลองเนี่ยเขาลองเพื่อให้ล้อมันร้อนก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ตอนลองเนี่ยมันไม่อาจจะไม่เกิดอะไรก็ได้แต่เมื่อวินาทีนั้นเขาปล่อยให้ออกตัวไปอ่ะความเป็นความตายอยู่นะ6วินาทีนั้นเลยใช่ครับแต่ถ้ามันชนะก็คือได้ตังค์เลยโอ้มันพุ่งแบบนี้เลยเหรอใช่ครับ
มันพุ่งมากอ่ะแล้วเวลาเราขับรถเนี่ยมาเราจะต้องแบบเหมือนเกรงใช่ครับเกรงแต่ตัวเราเล็กมันก็ต้องปิวไปตามรถเลยสิคะใช่ครับต้องเกรงแต่เขาบอกว่ายิ่งตัวเล็กยิ่งดีจริงป่ะยิ่งปิวมันจะได้ไม่ต้านลมใช่ครับมันจะปิวแบบนี้นะคะสายหมอกอ่ะต้องถามกันแบบนี้เลยค่ะว่าการที่เราลงสนามแข่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะเพราะว่านักแข่งรถแต่ละคนกว่าจะเข้าสู่วงการสนามแข่งได้มันยากเราเริ่มเข้ามาสู่วงการสนามแข่งได้อย่างไรคะก็มีพี่คนนึงพี่ผมอ่ะค่ะชื่อเต้าหู้แปดริ้วพี่เต้าหู้แปดริ้วใช่ครับค่ะเขาเอาผมดึงเข้าวงการค่ะผมก็เลยดังมาแกเขาก็ดังครับค่ะเขาดึงผมมาแข่งรถแข่งอะไรผมก็เลยดังมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็มีงานปกติใช่เพราะแสดงว่าดังมาจากการแข่งรถมาก่อนเลยใช่ครับก่อนที่จะเป็นเน็ตไอดอลก่อนที่หลายๆคนจะรู้จักในโลกโซเชียลดังตั้งแต่ตอนเรียนค่ะไอประถมมัธยมเนี่ยตอนประถมมัธไอผู้ตามอยู่มาหมื่นกว่าค่ะแล้วก็มาดังเรื่อยๆครับก็แสดงว่าหนูดังเป็นค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการสายนักแข่งใช่ครับถูกปะตั้งแต่หนูเริ่มจับมอเตอร์ไซค์แข่งรถเนี่ยจนถึงปัจจุบันหนูแข่งมาเท่าไหร่ละคะก็กี่ครั้งก็หลายครั้งอยู่ครับนับถึงพันไหมมันก็แข่งมาเรื่อยๆครับแข่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆปีกว่าเกือบ2ปีอ๋อเกือบ2ปีชนะกี่ครั้งมันก็ชนะเยอะมั่งชนะอยู่ครับเคยบาดเจ็บไหมคะเคยครับถึงขนาดไหนมัมมี่โอ้จากกอลัมกลายเป็นมัมมี่ใช่ครับพันตัวหมดเลยเหรอใช่ครับคือวันนั้นประสบอุบัติเหตุอะไรคะมันเครื่องรถอะเครื่องมันระเบิดแล้วคือแบบเราแถไปเลยครับรุ่นไหนอะคะเป็นรุ่นสายพานทูเปอร์เพนเหรอใช่ครับคือตัวเราก็ลากไปกับพื้นถนนเลยใช่ครับแล้วตอนนั้นรู้สึกอะไรบ้างรู้ว่ารถอะล้มแล้วครับคือว่าแบบก็ต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนอะครับรถก็ไปทางคนก็ไปอีกทางแต่โชคดีที่ใส่หมวกกันน็อคใช่ครับนะคะแล้วระยะเวลาในการรักษาใช้ระยะเวลานานไหมประมาณ 2-3 อาทิตย์อะครับก็ไม่ได้ถือว่านั่นความเร็วช่วงนั้นกี่วินประมาณ7ครับ7วินาทีใช่ครับต่อกี่กิโลต่อกี่กิโล200เมตรครับ200เมตรเหมือนเดิมก็ประมาณ160 150ถูกมั้ยครับก็มีกรณีนึงคือว่ารถไฟไหม้ครับคือว่าแบบวิ่งไปเงี้ยรถไฟลุกขึ้นเองครับแล้วผมก็ต้องเบรกอ่ะครับแล้วมันรั่วหรอหรือว่าใช่ครับแล้วมันแบบเครื่องมันระเบิดแล้วมันไปสีกับไฟใช่ครับสีกับใช่ครับสีกับน้ำมันนะพวกนี้ครับก็โอ้โหมันน่ากลัวมันเสี่ยงต่อชีวิตเลยใช่ครับแต่ก็ยังเลือกที่จะแข่งรถอยู่ใช่ครับนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจอดลึกกันต่อข้อความใน Facebook Live มาจากกอลัมกลายเป็นมัมมี่ขำพิธีก่อนก็น้องบอกเป็นมัมมี่เนาะเขาบอกว่าพี่แนทเมื่อไหร่จะปล่อยคลิปใหม่มาสักทีนึงอยากดูคลิปพี่แนทจังเลยเออนี่ก็วนเวียนอยู่กับคลิปงานฉันใหม่ๆเยอะแยะมากเลยนะไปดูใน Facebook Live ของนางนะคะแซ่บกว่าคลิปอีกอ่ะมาต่อกันนะคะเขาบอกว่าโอ้โหที่ดังเนี่ยคือเสียงท่อดังหรือว่าเสียงคนดังเขาถามเสียงคนชื่อเสียงครับชื่อเสียงคนชื่อเสียงคนก็คือดังตั้งแต่เข้าวงการขับขี่รถเลยใช่ครับหลังจากนั้นล่ะคนก็คือให้ความสนใจแล้วใช่ครับสาวๆอ่ะเขามาเชียร์เยอะไหมคะเยอะครับแม่ไม่รู้เหรอเมื่อกี้เขามีเรื่องเล่าเขาบอกว่าเขาถึงขนาดผู้หญิงแย่งกันในสนามนะเนี่ยตบแย่งเนาะก็มีบ้างโอ้ยคือสิ่งอันดับแรกที่หนูคิดว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในสายเพราะอันดับแรกเลยอันดับคือตัวเขามีเอกลักษณ์มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเพราะว่าหนึ่งด้วยไซส์มินิที่ไม่มีใครมีในหนึ่งของเขามันทำให้เขาเลยโด่งดังขึ้นมาได้ไวขึ้นถูกไหมคะเรื่องจริงนะคะแล้วตอนนี้ค่ะใน Facebook Live ของเรามีตีกันแล้วนะคะ บอกอย่างนี้เลยเขาบอกว่าไอ้พวกที่ไปว่าเขาเนี่ยทำได้เหมือนเขาหรือเปล่าพี่แบงค์อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะถามพี่แบงค์อายุเท่าไหร่23 23น้ำหนักพี่แบงค์หนักเท่าไหร่30ครับ30นะครับผมเ
ขาบอกว่านอนกับเมียเนี่ยระวังนมเมียทับตายนะแบงค์นมใหญ่มากเลยเสื้อชมพูโอ้เดี๋ยวนี่อุตส่าห์ปิดแล้วนะตัวแบงค์จะพูดไม่ออกโอ้เก็บไว้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราถามกันต่อดีกว่านะคะเขาบอกว่าดีกรีเนี่ยของแบงค์ไม่ธรรมดาคือทำเวลาได้ดีมากๆรวดเร็วทันใจมากๆขับขี่รถเนี่ยคือทำเวลาได้ดีสุดเร็วสุดใช้ระยะเวลาเท่าไหร่6.1 6.0 ครับโอ้โห 6.1 6.0 ใช่ครับ200เมตรเนี่ยบึ้นไปถึงแล้วครับแป๊บเดียวถึงแล้วแป๊บเดียวใช่หมอแป๊บเดียวถึงแล้วครับหมอแป๊บเดียวถึงแล้วแล้วคู่แข่งเราอ่ะคู่ไม่เราไปคนเดียวครับเราเขาใช้เวลาครับค่ะเออทำเวลาของแต่ละคันใช่ครับถ้าเวลาไหนดีสุดก็คือว่าชนะไปแล้วเวลามีการแข่งคู่อย่างเงี้ยคะแข่งคู่เหรอครับแล้วก็ต้องแบบมีคนปล่อยครับแล้วเราก็ออกไปใครออกก่อนก็ชนะไปแล้วรู้สึกไหมเวลาเราชนะคู่ต่อสู้แล้วเขาแพ้เราอ่ะเรารู้สึกก็ปกติก็คุยกันปกติครับเหรอใช่ครับเราไม่มีวางท่าแอคอาร์ตแบบเฮ้ยกูเล็กแต่กูแบบเจ๋งเว้ยอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมต้องถามแบบนี้ว่ารถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นรถคู่ใจของตัวเองเลยหรือว่าเวลาลงแข่งเขาจะมีรถมาให้มีรถมาให้ครับเพราะมีรถมีรถต้องเป็นรถเหมือนกันสปอนเซอร์ไงคุณแม่อ๋อรถของสปอนเซอร์ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราต้องมีสปอนเซอร์เขามาซัพพอร์ตแบงค์เล็กไหมมีคนดูแลเรื่องของสปอนเซอร์มีครับมีรถก็มีครับมีเพราะว่าเวลาเขาเอารถคันนี้มาแข่งอะค่ะเขาก็เหมือนโฆษณาเครื่องของเขาร้านของเขาอะไรของเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาถามกันแบบนี้หลายหลายคนเนี่ยมองว่าแบงค์เล็กเนี่ยโอ้รวยจังเลยใส่ทอง คือรายได้มันดีอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมกับการที่เลยกับก็ทำงานหลายอย่างค่ะเช่นขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วก็แชร์เฟซแชร์อะไรเงี้ยครับอ๋อรับจ้างแชร์เฟซใช่ครับคือถ้าเป็นเน็ตไอดอลเนี่ย1งานที่เขาทำแล้วได้เงินง่ายคือการแชร์ถูกเอามาแชร์หน้าเฟซเขาถามเลยบางทีก็ไลฟ์สดใช่เขาก็บอกว่ารับจ้างแชร์หน้าเฟซรับเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่มีเขาดูยอดฟอลโล่ใช่ค่ะตอนนี้เขาบอกค่ะว่าเอาแบงค์มาออกทำไมพ่อดังแล้วเนี่ยนะโอ้โหนิสัยเปลี่ยนหรือเปล่าเมียพี่แบงค์จะออกมาตอนไหนเมียพี่แบงค์นมใหญ่โคตรเลยเมียพี่แบงค์จะออกมาตอนไหนรออยู่ผมก็มีคนติดตามเยอะนะตามผลงานหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับตามจับผมครับเมียจะออกมาตอนไหนโอ้แสดงว่าเขารอรอรอเมียเนาะเขาบอกว่านั่งดูแบงค์เนี่ยก็ดูนมไปเพลินๆเลยนะคะมากินต้มไก่นาพ่อใหญ่หนูเร็วคืออะไรวะต้มไก่นาต้มไก่นาคืออะไรต้มไก่นาคืออะไรไม่รู้ครับต้มไก่นาคืออะไรอ๋อหมายถึงเขาเป็นไก่นาเหรอลูกไม่ใช่อ๋อเขาอาจจะรู้กันถามว่าแบงค์เวลาลงสนามแต่ละทีเนี่ยค่าตัวแบงค์เนี่ยได้เท่าไหร่ประมาณ 3-4,000 4-5,000 โอ้ต่อสนามนะคะและแต่ละครั้งที่ลงสนามเนี่ยมันใช้ระยะเวลากี่วัน7วันลงทีหรือว่าอะไรไม่แล้วแต่งานถ้าสมมติว่ามีงานเนี่ยเราก็ไปครับเราก็ไปแข่งถ้าไม่มีงานเราก็อยู่เดือนละครั้งได้ไหมค่ะน่าจะได้ครับถ้าเดือนละครั้งทั่วประเทศอะแม่คิดดูเอาละกันโอ้ใช่ก็เยอะอยู่ค่ะจริงเพราะว่าไม่ได้แข่งแค่ในกรุงเทพอย่างเดียวถูกปะใช่ครับถามอย่างนี้ละกันแทนคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะเขามองเด็กแว้นเนี่ยเป็นแบบโอ้ยน่ารำคาญจังเลยอะโอ้เสียงรถก็ดังมันก็แข่งรถกันอีกแล้วในฐานะที่เราเป็นเด็กแว้นเรารู้สึกไงบ้างกับที่คนเขาด่าเด็กแว้นพวกเนี้ยไอ้ที่เขาด่าๆกันนะครับเขาคือว่าเขาไปแว้นตามถนนแล้วเขาก็นอนกันค่ะอันนี้แว้นในสนามก็คือจบค่ะเราก็ยืนยันว่าเราแว้นในสนามใช่ครับเราคือเด็กแว้นจริงแต่เราเป็นเด็กแว้นที่ลงสนามแข่งใช่ครับไม่ได้ไปแว้นทั่วไปตามถนนบางทีคนที่เขาว่าอย่างเงี้ยเนาะเขาอาจจะเหมารวมทั้งหมดคำว่าแว้นปุ๊บเนี่ยทุกคนเขาก็เหมาว่าไอ้นี่พวกเนี้ยคือพวกกองทำไรก็เด็กแว้นผิดหมดอ่ะนี่จริงแล้วต้องบอกแบบนี้วงการแว้นเนี่ยวงการเด็กแว้นหรือวงการนักแข่งเนี่ยเขาก็จะมีสมาคมเขาก็มีการพูดคุยกันใช่ครับแล้วมีการแบบมึงเก่งไม่เก่งกูเก่งกว่ากูไม่เก่งมึงเก่งมีการแบบเถียงกันในกลุ่มบ้างไหมคะมีครับแล้วยังไงอ่ะเขาคุยเคลียร์กันยังไงครับไม่เ
ได้ว่าอะไรก็คุยปกติก็ไปเจอกันในสนามแบบนี้เลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งอันดีกว่าเลยในคนถามแบบรู้เหลือเกินว่าเรื่องแบงค์เล็กเนี่ยทำประกันชีวิตหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอาชีพต่อความเสี่ยงมากมากเลยยานเขาไม่ค่อยรับนะแม่ใช่ประกันอย่างนี้ไม่ค่อยรับหนูเคยติดต่อไปยังลูกก็มีคนเคยติดไอพี่ผมเคยติดต่อไปให้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับนะเพราะว่ามันเหมือนมีความเสี่ยงต่อควรทำนะควรทำเขาบอกว่านี่มันนักแข่งระดับประเทศไม่ใช่แบงค์เป็นนักแข่งระดับประเทศถูกไหมครับนักแข่งระดับประเทศต้องเรียกใหม่แล้วเรียกว่าเด็กแว้นไม่ได้แล้วนะคะเขาบอกว่ามองพิธีกรแล้วอายุวะแข็งเลยนะคะเอาหน้าพิธีกรมองแม่เหรอคะมองแม่เหรอไม่ได้เขาบอกว่ามองเสื้อชมพูนะคะเอาตรงๆนะเขาบอกว่าเข้ามาดูเนี่ยเพราะทรงผมสะดุดตามากๆเลยทรงผมแม่ไงแม่ไปทำสีมาใหม่พี่แบงค์มีแฟนกี่คนแล้วพูดถึงเรื่องแฟนหน่อยคนเดียวคนเดียวไม่ที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเหรอมีมาเยอะยังก่อนจะเจอคนเนี้ยก็เยอะอยู่ครับเดี๋ยวมีแฟนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะมีแฟนไม่รู้อ่ะอ้าวตอนนั้นยังเอาไม่เป็นเลยยังเอาไม่เป็นเลยตอนเด็กๆยังเอาไม่เป็นเลยเดี๋ยวไอเด็กๆของหนูเนี่ยหนูอายุกี่ขวบประมาณ12 13เอง12 13แต่หนูมีแล้วเหรออ่ามีแฟนแล้วเหรอมีแต่คือว่าเอาไม่เป็นแต่ดิฉันเนี่ยถามหน่อยอยากสงสัยอยากรู้มากเลยเวลาขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยแบงค์ก็ขับรถแล้วผู้หญิงสาวๆหรือแฟนเนี่ยเขาก็ซ้อนท้ายใช่ครับแล้วถ้าซ้อนเป็นยังไงคะน้องแนทสาธิตได้หน่อยได้ไหมคะไม่ปกติเวลาซ้อนรถเนี่ยซ้อนก็ปกติก็นั่งปกติค่ะไม่ปกติถ้าหนูซ้อนหนูจะอย่างนี้ค่ะจะอย่างนี้เพราะว่าเผื่อล้มอะไรขึ้นมาหนูกระโดดลงก่อนได้หนูจะไม่กอดเอวไหมคะหนูจะไม่อย่างนี้สาวกอดใช่ไหมไม่ค่ะก็ปกติกอดอย่างนี้หรอคะเออกอดอย่างนี้ลงติดไหมคะลูกเขินครับเขินแล้วสาวส่วนใหญ่สาวๆขึ้นรถมาเขากอดเนี่ยนะขึ้นแบบไหนครับขึ้นแบบไหนขึ้นมาซ้อนท้ายเราอย่างเงี้ยแบบเป็นแฟนหรือเป็นอะไรหรือเป็นหวานใจหรือเป็นคนที่เราจีบก็ได้อ๋อก็ขึ้นปกติครับอ๋อขึ้นปกติใช่โอ้แบบนี้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลายๆคนเนี่ยอยากจะเจอแล้วนะคะแนทเกศรินเนี่ยคือตัวปลอมแต่ตัวจริงเนี่ยเขามากับแม่จะเอาหนูมาล่อแขกใช่ไหมจะเอาเรื่องของเรื่องก็คือตัวปลอมแม่เอาหนูมาล่อแขกก่อนแล้วก็ค่อยเชิญตัวหลังมาปิดท้ายใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแม่หลอกใช้งานหนูคือตัวจริงเนี่ยเขาแซ่บจริงใหญ่เอาจริงหนูเดินมาปุ๊บโอ้ยอย่างนี้เลยแม่นะคะขอต้อนรับเลยค่ะสาวที่ไม่ธรรมดานะคะแฟนน้องแบงค์เลยค่ะน้องแจมอุตสาจุนเสวกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้เรามีแตงโมสี่ลูกด้วยกันนะคะดิฉันเนี่ยดิฉาแบงค์เล็กจังเลยอะตอนเนี้ยอากาศตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะมันแน่นนะคะมันแน่นคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเจอน้องแจมมากเลยอยากจะพูดคุยกับน้องแจมนะคะในฐานะที่เป็นหวานใจของน้องแบงค์เล็กถามกันแบบนี้เลยเคยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แบงค์เล็กด้วยท่าไหนเมื่อกี้พี่นัทเนี่ยซ้อนใช่คล่อมขึ้นคล่อมนะคะแล้วโอบกอดไหมกอดเขาตัวเล็กมากเลยนะเออแล้วมันกอดหนูกอดถึงหรอย่ออ่าย่อเอานะคะมาเข้าหูข้อความมาเยอะมากๆเลยอู้แฟนสวยจังเลยว่ะแฟนสวยจังเลยอู้แฟนใหญ่จังเลยเขินแทนแบงค์เลยว่ะร้องไหมอ่ะแบงค์พี่ขอขึ้นเลยโอ้โหเมื่อวานได้มอเตอร์ไซค์ใหม่ขี่ทั้งวันเลยมันเหอะของใหม่มากๆกูละอิจฉามึงจริงๆนะคะไอ้แบงค์เอาไม่อยู่แล้วแบบนี้นะไอ้แบงค์ขึ้นแน่นอนขึ้นไหมคะตอนนี้เขาถามมาว่าขึ้นไหมคะขึ้นอะไรครับอารมณ์มาลูกขึ้นลงมาลูกไม่เอาจริงๆนะหนูเชื่อแล้วเนี่ยคนสรรเสริญเขาเยอะมากเลยนะตั้งยอดคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ดูพี่แบงค์หรอกกูมาดูเมียมันต่างหากเขาบอกแบบนี้หลังจากที่ถูกโพสต์ถูกแชร์ออกไปเยอะมากๆน้องแจมขาหลายๆคนก็พูดถึงเยอะมากว่าแม่กับลูกก็เปล่าพี่กับน้องก็เปล่าแสดงก็เปล่าคนเข้ามาคอมเมนต์หรือถามหนูเยอะนะเยอะค่ะส่วนใหญ่เขาเข้ามา
ชื่นชมหรือเข้ามาด่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 าเขาด่าอะไรบ้างคะอะไรวะเองเยอะครับเยอะมากแบบค่ะหมื่นคอมเมนต์อ่ะหมื่นกว่าคอมเมนต์นี่คือด่าด่ามั่งแล้วก็ชมมั่งโอ้โหเราดูไม่ออกหรอครับค่ะแต่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าแค่ถ่ายรูปแล้วก็เอามาโพสเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ยก็เปลี่ยนแฟนคนใหม่หรือเปล่าเป็นแฟนกันจริงไหมคะจริงครับทำไมดูไม่สนิทสนมกันเลยอ่ะทำไมดูนั่งห่างกันจังเลยอ่ะทำไมดูแบงค์เล็กไปนั่งติดพี่แบงค์เลยล่ะเขาจัดฉากทางทีมงานจัดฉากแม่เขาให้มันแบบพอดีกับแสดงความสนิทสนมให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเราเนี่ยเราคือหวานใจตัวจริงได้ครับเวลาเราเจอกันหรือว่าเวลาเราคิดถึงกันเราทำไงกันบ้างก็หอมแก้มหอมแก้มหอมถึงหรอถึงขออนุญาตนิดนึงน้องแจมขาถ้าสมมติแสดงความรักจุ๊บจุ๊บเงี้ยจุ๊บจุ๊บไงหอมก็หอมไงโอ้ยน่ารักตัวเล็กก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแสดงความรักซึ่งกันและกันอะแล้วเวลาน้องแจมยืนอยู่ล่ะแบงค์เล็กทำไงคะก็ไม่เคยได้หอมก็ปกติอ๋อนี่เขาแสดงความรักกันแบบนี้ตลอดเลยอะคือเรียกว่าคู่เราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานแหววมากๆค่ะแต่จริงๆคนสไตล์อย่างน้องเขาจะมีเอกลักษณ์อะไรที่ดึงดูดผู้หญิงสวยๆเข้ามาสังเกตไหมบางคนไม่ได้หล่อหรอกแต่ว่าทำไมเมียสวยๆเพราะเขามีบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปมีอันนี้คือเรื่องจริงเสน่ห์ของเขาหลายคนเนี่ยบอกว่าอิจฉาจังเลยว่าอิจฉาผู้หญิงอิจฉาแจมอิจฉาแฟนจังเลยหลายคนบอกว่าน้องแจมไปเจอกับแบงค์เล็กได้อย่างไรแล้วมารู้จักกันได้อย่างไรคะสนามแข่งรถในสนามแข่งรถเจอไปทำงานพิตตี้อ๋อเป็นพิตตี้หรือว่าเป็นเด็กสายแว้นด้วยไม่ใช่เป็นพิตตี้เอ็มซีนะคะหลังจากโอ้นี่โอ้โหแจมสวยมากเลยอะ คือหนุ่มๆเนี่ยในสนามก็หมายปองหนูเยอะแยะแน่นอนหนุ่มๆมาจีบหนูเยอะแน่นอนและทำไมถึงมองผู้ชายตัวเล็กคนนี้ติดตามเขามาก่อนที่จะมาเจออยู่ค่ะค่ะใช่ติดตามเขาติดตามแล้วติดตามนักแข่งคนอื่นไหมคะติดตามชายหนุ่มคนอื่นไหมไม่มีก็คือติดตามตัวเล็กคนนี้คนเดียวเลยตั้งแต่ที่เขามีแฟนด้วยอ๋อพอแฟนเลิกกันปุ๊บก็เสียบเลยอย่างเงี้ยหรอไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นคิดว่าแบงค์แหละจีบจีใช่ไหมแบงค์จ๋าแบงค์เล็กจีบก่อนหรือว่าหนูไปจีบเขาก่อนป่ะผมไปจีบก่อนครับแล้วทำไมถึงปิ๊งแจมเพราะอะไรคะเขามีอะไรเขามีเสน่ห์อะไรเขามีอะไรให้เรารู้สึกว่าอยากจะจีบคนนี้รู้เขาก็น่ารักเนี่ยน่ารักครับพิตตี้คนอื่นหรือว่า MC คนอื่นเขาก็น่ารักเหมือนกันคนอื่นก็น่ารักครับแล้วทำไมถึงเลือกแจมอ่ะก็เขาถามผมว่าก็ผมโทรไปหาเขาว่าโทรใช่ไหมใช่ผมโทรไปหาเลยอ่ะแล้วคุณโทรได้ไงเมื่อคุณไม่มีเบอร์โทรศัพท์เขาคุณจะไปโทรได้ไงเฟซไงครับเออคุณโทรเฟซเลยใช่แล้วคุณรู้หรอว่าผู้หญิงคนที่อยู่ในสนามคือคนเดียวกันผมหาแบบผมหามากอ่ะคุณไปหาในใช่ไม่รู้ผมหาจากที่ไหนไม่รู้อ่ะแล้วอยู่ดีมันก็เจอเจอใช่ครับเจอเขาใช้ชื่อเฟซว่าอะไรนี่แหละคนนี้แหละนะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าไปคุยก่อนหรือว่าเข้าใช่ครับเข้าไปคุยแล้วก็แสดงตัวคำแรกจำได้ไหมว่าโพสต์ว่าอะไรว่าพิมพ์ไปว่าอะไรพิมพ์ไปว่าอะไรกลับบ้านยังใช่ป่ะผมถามว่ากลับบ้านยังแต่ผมหาชื่อกว่าจะหาชื่อไปเขาเจอนะนานมากเลยนะไออีกคนนึงอ่ะแฟนอีกคนนึงอ่ะเขาลบทิ้งอ้าวยังแรงทำยังไงวะเนี่ยเขาลบทิ้งลบเฟซของแจมทิ้งใช่ครับตอนแรกเขามาขอผมแล้วแต่อีกคนนึงอ่ะเขาลบทิ้งนั่นเขาลบแฟนเก่าลบทิ้งแฟนเก่าใช่เขาลบทิ้งแล้วผมก็หาไม่เจอไม่รู้ผมทำไงหาเจอผมพยายามอ่ะพยายามจนเจอหาจนเจอค่ะหลังจากนั้นก็คุยกับเขาว่ากลับบ้านยังใช่ครับแล้วคุยอะไรต่อจำได้ไหมคะแล้วเขาบอกว่ายังไม่กลับเดี๋ยวเขากินข้าวก่อนแล้วน้องแจมล่ะน้องแจมจำได้เลยว่าเป็นแบงค์เล็กทักมาเขาก็ตกใจค่ะต
กใจเหรอตกใจไหมลูกก็ตกใจเพราะว่าชอบมานานแล้วค่ะไม่คิดว่าจะใช่คือต้องถามแบบนี้ว่าชื่นชอบเนี่ยชื่นชอบเพราะเขาตัวเล็กๆแบบนี้หรือว่าชื่นชอบแบบอุ๊ยอ่ะวันนึงเราจะเป็นแฟนกันทั้ง2แบบเลยโอ้ผู้หญิงก็มีความหวังเล็กๆน้องใจก็มีความหวังอยู่เล็กๆอะไรอย่างงี้คือชื่นชอบผู้ชายคนนี้อยู่แล้วด้วยในใจเนี่ยก็ชอบแหละนะคะแต่หลังจากนั้นแบงค์เล็กก็อินบ็อกซ์มาคุยทำให้ได้รู้จักกันมากขึ้นตอนแรกเขาก็ไม่ชอบหรอกคือว่าเขาบอกว่าอ่ะถ้ารักจริงอ่ะดูดิจะทำยังไงผมมาคาใช้เขาแบบ24ชั่วโมงอ่ะคาแบบคาอยู่ในแชทอย่างนั้นตลอดเลยหรอให้รู้ว่าแต่ละไม่ได้ไปแชทอื่นเลยใช่ให้รู้ว่าแต่ละวันเราใช้ชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์ยังไงเป็นเหมือนสมัยหนูเด็กๆเลยคุณแม่อย่างนี้แหละ24ชั่วโมงหมายความว่าเปิดเฟซไทม์กันไว้อย่างเงี้ยคะทำอะไรคาแชทอะคาแชทมันไม่ไปไม่ได้เปิดไม่ได้โทรแบบไม่ได้คุยกับคนอื่นนะคุยคนอื่นไม่ได้สมมติว่าเราไปคุยคนอื่นเนี่ยก็ออกจากแชทมันจะออกจากแชทใช่ครับมีคนบอกว่าแบงค์เล็กใช้โทรศัพท์หลายเครื่องใช้เฟซหลายเฟซใช่ป่ะไม่มีเฟซเดียวครับเฟซเดียวใช่ครับไม่มีเฟซอวตารใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเฟซจำลองด้วยไม่มีเฟซเดียวก็คือพิสูจน์ให้เห็นว่าเรารักจริง24ชั่วโมงเป็นการพิสูจน์ความรักเลยน้องแจมใช่ไหมทำให้เรามั่นใจหรอว่าเขาไม่เจ้าชู้อ่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะคบใช่ยังไม่รู้เลยคบกันได้ไงเพราะว่าก็มีคนคุยหลายคนค่ะหมายถึงเขาหรือเราทั้งคู่เราก็มีคนคุยหลายคนเยอะแหละเพราะว่าเราเนี่ยสวยมีหนุ่มๆเนี่ยเขามาจีบเยอะอยู่แล้วแต่ว่าแบงค์เล็กอ่ะเจ้าชู้ป่ะก็ถึงจะเจ้าชู้แต่ก็รู้ว่าใครสำคัญนะเขาไม่ธรรมดานะแม่เขามีคารมของเขาบอกว่าเนี่ยในสิ่งที่เขามีเนี่ยคนบางคนอาจจะไม่มีในเรื่องของความคารมความสนุกสนานความเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงจริงแล้วหลังจากนั้นคบกันได้นานขนาดไหนถึงได้ข่าวว่าเราเป็นสายเปด้วยสายเปย์แต่เขาอยากคบกันนานแล้วเรียกเปย์เขาห้าเดือนกว่าห้าเดือนถึงเปย์เขาใช่ไหมใช่ครับเปย์อะไรบ้างก็เขาอยากได้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสูงใช่ครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาคบกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้สถานที่ first date ล่ะเราอยากรู้จังเลยว่าเขาไปนัดเจอกันที่ไหนหลังจากคุย Facebook กันแล้วเนี่ยจำได้ไหมสนามพนมครับสนามเขามาทำงานคือว่าเขามาทำงานคือว่าก็คือว่าก็แอบคุยอยู่อะครับค่ะก็คือคุยกันในเฟซบุ๊กใช่ครับแล้วก็มานัดเจอกันที่สนามเพราะว่าน้องแจ๊บก็ไปทำงานที่สนามตอนนั้นเป็นสนามอะไรจำได้ไหมสนามพนมครับสนามพนมใช่ครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับอ๋อจังหวัดฉะเชิงเซาเลยน้องแจ๊บก็เป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาเหรอคะใช่อ๋อเด็กหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรนี่หลังจากนั้นเจอกันล่ะเจอกันแล้วยังไงคะเขาก็เป็นบิตตี้ค่ะเขาก็ทำงานของเขาก็ไปแว้นรถค่ะแล้วตื่นเต้นไหมเวลาทุกครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจอยู่ข้างสนามมีความประหม่าไหมเวลาที่จะลงแข่งไม่ได้ไปดูไม่เคยได้ไปดูใช่ต่างคนต่างคนต่างคนทำงานเนาะแล้วบางทีเรามีคิดไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนมาจีบแฟนเราแฟนเราแม่งสวยเยอะอยู่ข้างคนระแวงเลยคนระแวงนี่เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการแข่งรถไงคะคุณแม่เขาถึงบอกว่าไม่ควรเอาแฟนไปที่สนามบางทีมันจะมีอุปสรรคบางคนถ้าเกิดความหึงหวงไม่ไว้ใจกันอะไรแล้วบอกโคตรระแวงแล้วทำยังไงอะคะแฟนเราสวยแล้วเราแข่งรถได้หรอมีสมาธิหรอในเมื่อเราต้องระแวงเขาอะก็มีครับค่ะแล้วเราก็อย่าไปคิดเราก็อยู่เฉยค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้คารมดีแบบนี้แบงค์เล็กก็บอกว่าโอ้ถึงจะเจ้าชู้เนี่ยแต่ก็รู้ว่าใครสำคัญในมุมของน้องแจมบ้างน้องแจมเป็นสาวเจ้าชู้ไหมคะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แสดงว่าก็อาจจะมีบ้างมีบ้างหนุ่มๆมาจีบอะเป็นเรื่องปกติเยอะใครระแวงใครมากกว่ากันพอๆกันพอกันเลยพอๆกันขี้หึงเหมือนกันคือมีแบบเคสที่จับได้บ้างไหมคะว่าเฮ้ยแอบคุยกับคนอื่นเนาะมีมะแจมจับได้เหรอแจมจับได้ยังไงบ้างคะ
ดูซิว่าเขาชู้เนี่ยเขาจะแก้ตัวยังไงเขาคุยกันปกติค่ะเวลาไปส่งหนูที่บ้านก็มาเปิดดูทำอะไรอยู่เพิ่งไปส่งแฟนมาอะไรแบบนี้ค่ะก็ทักไปหาเหมือนกันแล้วที่ใครที่เล่าหลังไอ้นั่นตอนห้องแต่งหน้าห้องเขาบอกว่าใครเมียกูใครเป็นคนพูดไอ้นี่ผัวกูใครเป็นคนพูดที่สนามที่สนามมีผู้หญิงมาใช่ไหมเยอะมากถ่ายรูปถ่ายรูปเยอะมากแล้วใครเป็นคนพูดนี่ผัวกูใครเป็นคนพูดใครไม่รู้ผมไม่รู้ผู้หญิงครับแล้วแกก็อยู่แกก็ยืนอยู่ข้างร้อนแล้วใช่ไงอ่ะใจเขาบอกแจ้งไม่ได้ว่าอะไรครับเฉยเฉยเอาวางตัวดีแล้วรู้เออเออแจมดีนะยืนหนึ่งไว้ลูกยืนหนึ่งไว้คือแจมก็จะเชิดไปแล้วคนก็มาแสดงตัวว่านี่ผัวกูในมุมแจมรู้สึกยังไงบ้างคะมีคนอื่นผู้หญิงคนอื่นมาพูดว่าคนนี้ผัวกูไม่รู้อ่ะเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาไม่เคยเจอตัวจริงก็เลยมาขอถ่ายรูปแล้วกลับบ้านทะเลาะกันไหมคะไม่ไม่เคยไม่ทะเลาะใช่ครับคือก็ไม่ต้องมาซักไม่ต้องมาถามว่าคนนี้คือใครใช่เขาก็รู้เพราะว่าเขาไปด้วยกันค่ะไปกับผมนี่คือเดี๋ยวคือตั้งแต่พอคบกันนี่คือไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดใช่ปะใช่ครับอ๋อก็คือตัวไม่เคยห่างกันเลยเหรอก็มีห่างช่วงแรกๆเนาะใช่ช่วงแรกก็คือแสดงว่าหลังจากนั้นเขาก็เริ่มใช้เหมือนใช้ชีวิตคู่กันแล้วค่ะใช่ครับถามหน่อยย้อนไปนิดนึงตั้งแต่บอกว่าแฟนคนแรกนั่นน่ะยังเอาไม่เป็นตอนนี้เอาเป็นยังเอาเป็นแล้วเอาเป็นแล้วใครสอนใครสอนไม่รู้อะไม่รู้แฟนคนไหนสอนที่เริ่มเป็นเนี่ยจิ้มจิ้มแต่มันก็เข้าเองแหละโอ้18เดือนแล้วก็18บวกอ่ะข้อความมาเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตขออนุญาตต้องใช้คำว่าขออนุญาตนะคะจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะคะเพราะข้อความถามมาเยอะแล้วถี่มากๆเลยเขาถามว่าถามจริงๆเหรอหลวงหรือเปล่าเออตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะคะทำสีหน้าเอาดูจากหน้าตาเอาแล้วกันนะโอ้ยแฟนสวยจังเลยอ่ะ FC แบงค์เลยค่ะคนแว้นเท่านั้นที่จะรู้แฟนสวยจังเลยแบงค์มั่งหล่อเกินน่ะโอ้แม่ของลูกจริงๆจุ๊กกรูถึงจะไม่ได้โมถึงจะไม่ได้โมแต่ก็ทำเธอร้องโอ้โหได้นะเจ๊แจมน่ารักจังเลยนะคะเขาแว้นในสนามไม่ได้แว้นในถนนเหมือนพวกขยะนะคะแง่แจม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 รับแจมถามว่าหลวมไหมนะคะถามให้แล้วนะคะถึงจะรู้ว่าเจ้าชู้แต่ผมก็รู้ว่าใครสำคัญก็มานะเฉียบจังเลยคนรวยทำอะไรก็ได้ชอบแคปชั่นจังเลยแบงค์เล็กสายแว้นเท่านั้นที่จะรู้แฟนสวยมากมากพี่แบงค์อวัยวะ52ถึง54หรือเปล่าโอ้พี่แบงค์อย่างเด็ดเลยอ่ะเอาแบงค์เจ๋งมากๆเลยอ่ะโอ้โหหลากหลายข้อความมากๆผมไม่เล็กนะครับตอบเลยเสียจัดไปวัยรุ่นชอบพี่ชอบพิธีกรชอบชอบนมพิธีกรนะคะชอบพี่แนทผมติดตามตั้งแต่แฟนคนแรกของแบงค์แล้วโอ้โหแสดงเมื่อกี่ปีที่แล้วครับแฟนคนแรกเมื่อตั้งแต่ที่เขาบอกเอาไม่เป็นนะคุณแม่ปี12ปีตั้งแต่22ปีหลายไม่หลายปีแล้ว12เนาะ12แล้วตอนนี้23นะ11ปี11ปี FC ผู้ติดตามมาเลยคำถามอยากได้เลยอยากถามแบบนี้นะเขาบอกว่าโอ้นี่ตอนนี้เขามาโฟกัสกันเรื่องอะไรหรือเปล่า49 52 54เขาทายกันว่าแบงค์เนี่ย40 49 52หรือ54อุ๊ย49นี่คือเล็กสุดนะแม่เล็กสุดถุงยางมันมีไซส์แค่นั้นนะแม่ว่าเป็นถุงนิ้วเปล่าถุงนิ้วถุงมือเปล่าอ่ะแต่ดูจากใส่กางเกงแล้วนั่งนี่ไม่น่าจะถึงนะแม่อ๋อไม่เล็กกว่าหนูมีถุงยางให้หนูใช้ไหมลูกมีมีสิบแปดแปลว่ามันก็49บวกอ่ะนะนะคะมาต่อเลยเขาบอกชอบแบงค์เล็กชอบแบงค์เล็กอ่ะแบงค์เล็กเนี่ยบอกว่าก่อนออกรายการเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนด่าแบงค์เล็กเยอะมากๆแต่พออยู่ในรายการแล้วทำไมคนด่าแบงค์เล็กน้อยจังไม่รู้อ่ะไม่เขาให้เกียรตินะหนูว่าคนดูเขาให้เกียรติเขารู้ว่าอะไรคือสาธารณะและยิ่งเป็นรายการจีบป่ะแต่พอมันเป็นเหมือน FC ส่วนตัวเขาก็จะไปหน้างานกันในเฟซของเขาโอ้เราว่าคุณผู้ชมเขาแยกแยะออกแยกแยะออกจริงๆแต่ตอนนี้เขาโฟกัสกันจริงๆ49 52 54มา59แล้วค่ะ56หรือเปล่าแบงค์
เขาถามเนี่ยคือเขาโฟกัสตรงจุดนี้เลยและหลายหลายคนถามว่าคิดการไกลถึงขั้นแต่งงานไหมคะกับคู่เราอยากก็นานอยู่ครับก็คือคนนี้คือคนที่ใช่หยุดที่คนนี้อย่างแบงค์เล็กถามก่อนก็หยุดนะไปต่อไม่รู้จะเอาอยู่อ่ะคนนี้เอาอยู่เลยเอาผมอยู่เลยอะไรถึงว่าเอาอยู่แบบเขาคำพูดเขาเอาอยู่แล้วก็แบบยังไงเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่กว่าถามใช่ครับน้องแจนอายุเท่าไหร่คะ24อายุยังน้อยห่างกันแค่ปีเดียวแต่จริงๆผู้หญิงจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าผู้ชายค่อนข้างที่จะไวเอาง่ายๆอะไรที่คิดว่าน้องแจนเนี่ยดึงให้เราอยู่กับเขาได้ดึงได้นอกจากความสวยเขาแล้วเนี่ยนอกจากคำพูดมีอะไรบ้างนอกจากคำพูดอ่ะคือแบบเขาไม่รู้ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันหรอมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลเราได้ไหมสุดยอดสุดยอดไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างหรือไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างคะก็ไปเที่ยวไปอะไรก็สมมติว่าแบบเอาแบบเป็นยังไงอะครับไปส่วนใหญ่ไปเที่ยวที่ไหนกันทะเลใช่ครับภูเขาน้ำตกอะไรเงี้ยไปวัดไปอะไรเงี้ยครับแบบนี้เลยนะเขาเที่ยวเหมือนเด็กๆอ่ะคุณแม่เพราะเขาอายุยังน้อยกันอยู่เนาะเขาบอกว่ามีหลายคนรู้มาว่าถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแบบนี้เนี่ยแต่สเต็ปการเต้นเนี่ยพริ้วมากจริงปะคะชอบเต้นเหรอเราอ่ะจริงจริงเหรอแบงค์เล็กเต้นเก่งเหรอนี่เด็กสายแบงค์เต้นแบบไหนลูกโอ้โหมาดูโอ้น่ารักอ่ะเออเต้นน่ารักดีอ่ะเขาก็เต้นเหมือนเด็กๆนะคุณแม่ในคลิปเนี่ยดังมากดังใช่ไหมนี่คือเราไปเต้นที่ไหนครับคลิปนี้สนามปะสนามลีลังสนามลีลังใช่โอ้ยคุณเป็นพี่ใหญ่เลยเหรอใช่ครับวันนี้แฟนคลับเราจับมือเต็มไงดีเนี่ยเฮ้ยทำไมเหมือนศิลปินเลยนะใช่คือแสดงว่าเขาดังมากเขามีคนจับอ่ะสาวสาวเด็กๆเลยดังมากนี่ไงดูโอ้โหเล่น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 วันนั้นน้องแจมไปด้วยไหมคะยังไม่ได้ยังไม่ได้โครงการแต่แจมได้โอกาสได้เห็นคลิปนี้แล้วเนาะโอ้โหมาในรายการของเราทั้งทีกับผู้ชมขาจะดูแต่คลิปอย่างเดียวก็คงไม่ได้ทำไงคะก็ต้องให้ดูการเต้นจริงๆตรงนี้จริงเหรอจริงแอบขวาดูนิดนึงค่ะแม่อยากเห็นเต้นเต้นมิวสิกขอดนตรีมาหน่อยนะคะอ่ะเราอยากรู้ว่าสเต็ปการเต้นเนี่ยเขาเต้นยังไงกันมันต้องเริ่มสเต็ปยังไงคะมันต้องมีจังหวะมาก่อนเพลงมีไหมเพลงมีไหมทีมงานเตรียมไว้ไหมลูกอ่ะพูดไปก่อนอาจจะให้ทีมงานในเฟซบุ๊กไลฟ์ค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าโอ้พี่แบงค์เป็นตัวทีมอะไรพี่แบงค์อยู่ทีมอะไรอยู่หลายทีมครับอ๋ออยู่หลายทีมนะคะฉายาเก่าพี่แบงค์แบงค์กอลัมแม่กับลูกเลยนะคะผมเนี่ยเข้ามาดูพี่แบงค์แล้วเข้ามาดูนมพี่ดีกอนนะคะสมองมึงยังไม่ทันฟังภาษาไทยยังไม่แตกเลยคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้หัวหน้าอ่านอยู่นะคืออะไรเออของรักของข้าก่อล่ำก่อล่ำพี่แบงค์สิงไหมครับครับพี่แบงค์เล็กครับพี่แบงค์52 54นะคะโอ้พี่แบงค์ใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่กู FC แบงค์รักมึงนะพี่แบงค์จะมาสระแก้วไหมครับชอบโนมแฟนพี่แบงค์จังเลย อย่าวัดกันที่ขนาดความสูงค่ะให้วัดกันที่ประสบการณ์และอายุพี่แบงค์จะมาสนามจอหอโคราชไหมครับพี่แบงค์ติดดาวเฟสพี่อยู่ตลอดเลยพี่เป็นคนน่ารักมากๆใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่กู FC คุณเลตัวแสบนะคะมาต้องถามแบบนี้โอ้ข้อความมาเยอะมากๆหลายคนถามว่าพี่แบงค์จะไปสนามนั้นจะไปสนามนี้ไหมแล้วเราไปอัปเดตยังไงบ้างว่าจะต้องไปสนามนี้นะไปเจอกันโพสไงครับเอาโพสใช่โพสสาวๆก็ไปตามรอเฝ้าใช่แล้วครั้งต่อไปที่เราจะลงสนามนี่คือที่ไหนคะจังหวัดไหน
ครสวรรค์นครสวรรค์ครับนครสวรรค์ใช่ครับวันที่เท่าไหร่คะวันที่1กับวันที่8มิถุนาใช่ครับอ๋อกับวันที่8มิถุนา2วันเลยเหรอคะที่นครสวรรค์ใช่ครับอืมไปแล้วเราจะได้เห็นมั้ยแต่ละสนามเนี่ยจะเห็นแบงค์ได้แบงค์เต้นโชว์ไหมคะเห็นครับใช่คล้ายๆอย่างนี้อ๋อเขาจะเต้นโชว์ทุกงานเลย คือหมายความว่าแข่งเสร็จหรือว่าวัดความเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็คือเต้นโชว์เลยใช่ครับเขาบอกว่าเขาจ้างไปอ๋อคือเขาจ้างไปโชว์ตัวจ้างไปแข่งแล้วก็จ้างไปอันนี้ไม่ได้แข่งเนาะไปเต้นตัวไม่ได้แข่งอันนี้ไปโชว์ตัวใช่ครับแล้วก็ไปแบนนี่เธอออกงานอีเวนต์แข่งกับช่างอีกแล้วเหรอแนทเกษรินทร์เธอไปล้างรถแต่ให้แบงค์ไปเต้นไม่ให้น้องแจมไปเป็นพริตตี้สวยๆไม่แต่ถ้าบอกว่าน้องแบงค์ไปโชว์ตัวเดี๋ยวเขาจะไม่จ้างคนล้างรถแล้วไงเพราะว่าคนทุกคนก็จะหันไปให้ความสนใจโดยเฉพาะสาวๆที่จะต้องมาสนามอะไรอย่างนี้อันนี้คือเรื่องจริงคุณแม่เพลงเราพร้อมแล้วเพลงพร้อมแล้วเพลงพร้อมแล้วทีมงานพร้อมแล้วเพลงพร้อมน้องแบงค์พร้อมไหมคะฮะแบงค์พร้อมไหมคะกับท่าเต้นเอาขอนิดนึงขอนิดนึงไหนๆบอกว่าดังเอาท่าที่แบบยอดฮิตที่บอกว่าเขาคลิปดังๆอันไหนลูกเต้นให้แม่ดูหน่อยลูกไปลอง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 ขาถึงพื้นไหมลูกแม่ผมขอดูเพลงก่อนขอดูเพลงเพลงเพลงได้ไหมไปดิลงไปดิไม่ได้โยกเบาๆไงได้ไหมชอบเพลงประมาณไหนลูกเอาเพลงบักแตงโมเหรอเอาเพลงตื้อเอาเพลงตื้อขอเพลงตื้อขอตื้อนี้ทีมงานขอตื้อกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะอุ้ยอุ้ย FC พี่ดาค่ะชอบจังเลย FC พิธีกรแว้นหลุดโลกมากๆเลยนะคะพิธีกรนมใหญ่มากๆมาดูนมพิธีกรค่ะผมอยู่นครสวรรค์ครับเดี๋ยวไปดูเลยบึงบาระเพชรอยากให้พี่แบงค์มาบางแสนอีกรอบนึงนะครับยอดคนดูไม่ตกเลยนะคุณแม่บอกเลยใช่ขาวมากๆอุ้ยได้แบบนี้จะตั้งใจเรียนเลยพิธีกร40ไปเลยหมายถึงว่าอะไรคะน่าจะเป็นหน้าอกหน้าใจ40ไปเลยนะคะถ้า40นั่น700ซีซีมั้ยคะได้แบบนี้จะตั้งใจเรียนเลยมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรแบงค์ FC พี่แนทค่ะ FC น้องแนทค่ะขอบคุณค่ะ FC แต่ขอ CF ได้ไหมครับนมใหญ่เนอะนมใหญ่มากมาสระบุรีไหมพี่แบงค์เต้นให้ดูหน่อยมีข้อความเข้ามาเยอะมากๆอ่านคอมเมนต์ได้สุดยอดมากๆ FC น้องแนทค่ะตัวจริงสายบันเทิงมีเลือกเพลงเต้นเองด้วยเหรอเว้ยนี่เขาถามมาอ่านเมนได้สุดยอดโอ้เก่งมากแม่แบบทยอยอ่านได้รวดเร็วมากๆเลยค่ะงัดทั้งงัดไหมพี่แบงค์เนี่ยเขาถามมาเพลงพร้อมไหมคะอ่ะนี่ดิฉันให้เมียเขาเต้นแข่งได้ไหมคะเมียเขาจะได้แบบเก่งนะไปดิลูกเออเหรออ่ะเลยลูกการเต้นเนี่ยไปดูกันได้ที่นครสวรรค์เร็วๆนี้วันที่1วันที่8นะคะเขาบอกว่าพี่แบงค์จัดเลยโอ้โหพิธีกรหญิงเต้นหน่อยได้ไหมพี่แจมกี่พี่แจมกี่ซีซีคะจัดไปเลยเต็มๆพี่แบงค์น่ารักมากๆผมชอบพิธีกรทั้ง2คนเลยเจ๊แจมเต้นให้ดูหน่อย FC พี่แบงค์เต้นเลยเต้นเลย FC พี่แนท FC น้องแนทเอาอย่างนี้เลยเหรอแบงค์น่ารักจังเลยของรักของข้าหัวนมของพิธีกรจะออกแล้วหรือเปล่านะคะนี่โอ้โหเยอะมากๆนะคะของแบบนี้เต้นได้แต่อายไงอารมณ์มันไม่ได้จริงๆเต้นหรือว่าดิ้นคะขอดูแจมเต้นหน่อยได้ไหมจากพี่อคินนะคะเดี๋ยวเป็นพี่อคินน่าเกลียดมากเลยแบงค์อย่าเต้นเลยเหมือนหมาโดนชนอ่ะโอ้โหโอ้ยน้องทำร้ายน้องแรงอ่ะแบงค์ขาบ้านะคะข้อความเยอะมากๆแล้วคนเนี่ยต้องบอกว่าด่าเยอะมากๆแบงค์รู้สึกยังไงบ้างกับคนที่เขามาคอมเมนต์ด่าไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ส่วนตัวตัวเองหรือว่าในข้อความที่เขากำลังเราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ค่ะเขาด่าก็ด่าไปผมไม่ได้ไปขอเขาแดกเลยโอ้ยเจ็บเจ็บแล้วทำยังไงบ้างเวลาคนมาว่าแฟนเราคนมาแบบกันแน่กันไหนแฟนเราอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างไรบ้างในคอมเมนต์เหรอใช่ใช่ก็ปกติก็ไม่สนใจครับไม่สนใจไม่สนใจแต่เอาจริงๆเชื่อพี่แนท
คนอะมันจะด่ากันได้ก็เฉพาะในเฟซแต่เวลาเจอตัวจริงเจอตัวจริงไม่เห็นกล้าหลามเลยเจอตัวจริงนี่วิ่งขอถ่ายรูปผมส่งโลเคชั่นให้ด้วยส่งโลเคชั่นให้มาหาใช่สาวๆใช่ไหมอ่ะไม่ผู้ชายคนที่ด่าคนที่ด่าก็คือส่งโลเคชั่นมาเจอกันได้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะเขาบอกว่าถามน้องแจมหน่อยนะคะว่าอะไรอ่ะมองไม่เห็นพี่แนทถามให้แม่ฟังหน่อยนะคะถามน้องแจมว่าสรุปเนี่ยแบงค์เล็กอ่ะมีดีอะไรไม่รู้อ่ะเพราะว่าชอบมาตั้งนานแล้วเขาเป็น FC เขาตั้งนานแล้วเพราะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองไหมส่วนหนึ่งไหมเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นคนเก่งนะที่เท่าที่ดูตลกค่ะดีอ่ะเขาจะเหมือนตลกเด็กคนหนึ่งในวงการเราเนี่ยแม่เสียงไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงก็ตีมีคนบอกเหมือนกันเมื่อกี้มีข้อความใน Facebook ไลฟ์บอกว่าเสียงคล้ายๆก็ตีใช่แล้วด้วยความที่เขาเป็นคนที่มั่นใจในตนเองเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูงแต่น้องแจมเนี่ยจากเราเป็นพริตตี้สาวแสนสวยคนก็ไม่เคยมาด่าหรอกคนจะมาชื่นชมว่าสวยสวยแต่พอมาคบกับแบงค์เล็กปุ๊บคนมาลุมถล่มด่าน้องแจมเลยเนี่ยรู้สึกยังไงคะก็เฉยๆค่ะเขาอย่างแบงค์เล็กเขามีภูมิต้านทานแล้วก็ไม่ได้ขอใครแดกเขาไม่ได้ให้ใครมาแดกให้ใครมากินแต่น้องแจมล่ะภูมิต้านทานเรายังไงบ้างชอบให้มาด่าอีกจะได้ดังค่ะจะได้มีตังค์เพราะว่ามีงานเข้ามาค่ะอ๋อหนูว่าตอนนี้ก็มีงานเพิ่มมากขึ้นมีงานเข้ามาคืองานส่วนใหญ่เป็นงานแนวไหนคะค่ะงานรีวิวอ๋อรีวิวพิตตี้ยังรับอยู่ไหมคะพิตตี้ตามสนามรถก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมแต่ก็คือมีงานรีวิวเพิ่มมากขึ้นจากยอดคนติดตามเท่าไหร่ตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วคะตอนยังไม่ครบก็หมื่นพอมีกระแสขึ้นมาก็ขึ้นมาประมาณเกือบตอนนี้เกือบ70,000โอ้โหมา40,000ก็แรกแบงก์ผู้ติดตามผม4,600ตอนนี้480,000ถ้า409แล้วครับเยอะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีฐานแฟนคลับทั่วประเทศนะคุณแม่นักแข่งอะเนาะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วหนูยังต้องทำงานอยู่อีกไหมลูกหรือว่าน้องแบงค์เลี้ยงละตอนนี้ยังทำก็มีงานคู่เลยครับอ๋องานคู่เชิญให้เป็นคู่เลยอย่างนี้ก็ดีเนาะก็ขายขายได้ว่าดีถือว่าฉลาดค่ะเพราะว่างานในวงการมันไม่ได้แน่นอนเนาะมันมีธุรกิจส่วนตัวด้วยเก่งมากๆอันนี้คือเรื่องจริงข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราก็หลั่งไหลมาเยอะมากๆนะคะเขาบอกว่ารับดันเฟซมั้ยครับค่ะรับครับรับดันเฟซนะคะติดต่อได้เดี๋ยวไปติดต่อหลังไมค์ใน Facebook นะคะโอ้ถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยเขาติดตามไว้ด่าหรือเปล่านะคะโอ้โหไปด่าเขาอิจฉาเขาละสิงาน AV เปล่า FC แบงค์เล็กหัวนมสีชมพูแบงค์นะตัวเล็กแต่ไอ้นั่นไม่เล็กนะ12ขวบน้องแจมอุสา FC ค่ะรักนานๆนะพี่สาวอยากดูดนมจังเลยสวยจังแฟนแบงค์เล็กนะคะFC อุสาแบงค์อายุ12ปีใช่ไหม23นะคะไอ้12นี่คือตอนที่เขายังเอาไม่เป็นลูกนะคะตอนนี้นะคะนอกจากข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราแล้วนะในเว็บไซต์ตอนนี้ทะยานสู่150,000ไปเรียบร้อยแล้ว150,000วิวคนดูนะคะอยากดูลายแบงค์จังโชว์ลายหน่อยแบงค์ลุงมีเมียนี้ด้วยลุงโทนี่มาวันไหนครับแข่งรถพี่แบงค์เลียย่างอ่ะ FC ครับนะแล้วแต่คนแล้วแต่จะคิดชีวิตลิขิตไม่ได้อยากดูลายสักของแบงค์โชว์หน่อยมีลายสักมีลายสักด้วยเหรอคะไหนอ๋อข้างหลังนี่โหเขาเล่นของนะแม่สามารถมีสัก5ธง5แถวสามารถดูได้ไหมคะนี่เลยคุณแม่9ยอดป่ะนี่9ยอดขออนุญาตโอ้นู่นนี่โหมีคงกระพันไหมลูกฮะไม่มีหรออันนี้5แถวอันนี้เป็นการงานการเงินความปลอดภัยครับอ๋อการงานการเงินความปลอดภัยโอ้ไม่มีคงกระพันใช่ไหมลูกการงานการเงินและอันนี้เก้ายอดอันนี้เลยนะเก้ายอดป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะใช่ใช่ไหมคะเสน่ห์ล่ะเม็ดเสน่ห์แบบให้สาวหลงมีไหมคะไม่มีครับอ๋อไม่มีไม่มีเมตตาเหรอไม่สักเมตตาปะไม่
มีสักแต่เจ้ายอดนะที่แม่ได้ข่าวมาเขาบอกว่าคนสักเนี่ยจะต้องเคร่งครัดนะใช่เพราะถ้าไม่เคร่งครัดอยู่ไม่ได้นะใช่ในเขาเคร่งครัดเสียงว่ารักเดียวใจเดียวเหรอลูกซื่อสัตย์เหรอเดี๋ยวเล่าปะเนี่ยไม่โอ้ดีจังนะคะมีคอมเมนต์800กว่านะแม่รู้ว่าเกือบพันนะโอ้ FC เอามาเอาอะไรมาติดแม่รอยสักใช่ไหมรอยสักนะคะไม่ได้เอาอะไรมาติดไม่ได้เอาติ๊กเกอร์มาติดนะคะว่ามาหลายอันมากเลยนะคะใครด่าพี่แบงค์เตะปากมันเลยค่ะค่ะนี่พี่แบงค์รับแอดผมหน่อยครับอยากดูน้องแนทจังเลยชอบน้องแนทลุงตู่นะคะจะมาวันไหนอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นนะคะบอกลุงตู่จะมาวันไหนนะคะพี่แบงค์ชอบจังเลย FC อุษานะคะแบงค์ FC แบงค์ FC พี่แบงค์ FC พี่แบงค์อยากดูลายสักนี่โอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะข้อความตอนนี้หลั่งไหลมาเยอะมากๆขอสติ๊กเกอร์หน่อยได้ไหมพี่แบงค์แจกสติ๊กเกอร์ด้วยเหรอคะสติ๊กเกอร์กับเสื้อเป็นสติ๊กเกอร์อะไรคะแบงเล็กอ๋อชื่อแบงเล็กเลยแล้วเสื้อล่ะคะเป็นเสื้ออะไรเสื้อก็ FC แบงเล็กอ๋อ FC แบงเล็กเลยตอนนี้แสดงว่าคนเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่ม FC FC คือคนที่รักแบงเล็กรักความเป็นแบงเล็กกับน้องแจมนะคะกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ด่าใช่ครับกลุ่มไหนเยอะกว่ากันด่าป่ะมันก็แจมบอกว่าด่ามาเยอะกว่ามาเหมือนกันนะครับค่ะไม่แต่หนูว่ามันขึ้นอยู่กับเราเปิดหัวโจหัววันนั้นคืออะไรด้วยถ้าเราโจหัวแบบสองแง่สองง่ามอะไรอย่างเงี้ยเขามันก็เข้าทางแฟนคลับในกลุ่มพวกนั้นแต่ถ้าเราโจหัวในทางที่มันมีสาระมันก็จะเข้ากลุ่มแฟนคลับที่เขาใช่ครับใช่ครับเวลาผมลงรูปอะไรเงี้ยก็คือว่าเขาจะมาคอมเมนต์ปกติใช่แต่เมื่อไหร่ลงรูปคู่กับแฟนปุ๊บด่าส่วนใหญ่เลยใช่ส่วนมากผมว่ามีปีที่แล้วก็มีกระแสมาแทรกมามีกระแสคอลัมน์แล้วก็ปีนี้ก็มีกระแสคู่กับตัวนี้เดี๋ยวปีหน้าผมทำกระแสอีกทำเรื่อยๆอ่ะปีหน้ามีกระแสอีกใช่ครับผมทำเรื่อยๆอ่ะไม่ให้กระแสมันดับอ่ะไม่ให้ตัวเองแบบอยู่เฉยๆอ่ะทำให้ตัวเองแบบเติบโตขึ้นอ่ะแต่ฉันไม่เอากระแสเลิกแฟนนะปีหน้าไม่เอานะรู้ทันนะไม่เอากระแสเรื่องแฟนนะกระแสเรื่องแฟนไม่เอาเออไม่เอาเอากระแสแต่งงานนะค่ะโอเคไหมไม่รับปากด้วยไม่รับปากกันเอากระแสแต่งงานไม่เอากระแสเรื่องแฟนก่อนที่จะปิดท้ายอยากให้ทุกคนติดตามหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนคลับไหมคะทางช่องทางไหนได้บ้าง Facebook ครับถ้าจะติดตามผลงานใช่ไหมคะติดตามผลงานก็แบงเล็กตัวน้อยครับค่ะ Facebook ครับแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากบอกกับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่ไหมขอบคุณครับที่เข้ามาดูผมนะขอบคุณที่ด่าผมนะครับโอเคครับแม่นี่เขาบอกว่าชอบคลิปกุมารทองมากเลยนะคะมีดิกุมารทองอ่ะก็เขาบอกว่าหน้ากุมารทองอยู่ข้างหน้าใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็เอานั้นแย่ผมอ่ะแล้วเขาใส่ตัวนี้ใช่ป่ะเขาใส่ไอ้สีดำๆแย่แย่แย่เข้าไปแล้วพาผมมาไปเดินเจเว่นแต่คลิปนั้นดังมากคนดูหลายแสนอยู่โอ้คนดูหลายแสนเลยนะคะโอ้มาข้อความเยอะมากๆเลยฝากเพจหน่อยดันเฟซให้หน่อยนะคะแบงค์ไหนวะชอบจังเลยคลิปกุมารทองเมื่อไหร่น้องแนทนะคะจะเต้นให้ดูบ้างนะคะน่ารักจังเลยเขาถามว่าพระของน้องแจมพระรุ่นอะไรเขาจ้องแต่พระอย่างเดียวเขาบอกว่าเขามองแต่พระอย่างเดียวเลยหลวงพ่อโสธรป่ะลูกหรือว่าอะไรวะหลวงพ่อแต่พี่ขอดูหน่อยข้างหลังเป็นเต่านะข้างหลังเป็นเต่าหลวงปู่หลิวครับข้างหลังเป็นพญาเต่าเถื่อนป่ะฉันเป็นแบงค์เล็กเชื่อว่าโอ๊ยฟินเลยอ่ะข้างหน้าเป็นหลวงปู่หลิวข้างหลังเป็นพญาเต่าเถื่อนนะโอ้นี่เป็นตัวแม่มงคลแม่ของมงคลนะคะมูเตลูด้านน้องแจมบ้างน้องแจมอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับรวมไปถึงอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจที่ยังเข้ามาด่าเราอยู่น้องแจมอยากจะบอกอะไรเขาบ้างคะไม่แคร์ค่ะไม่แคร์ใช่ทำตัวปกติใช่มันใช่ไหมคะแบงค์เล็กเอาบอกหน่อยบอกหน่อยคนที่มาด่าถ้าเขายังด่าเราอยู่อยากจะบอกอะไรครับด่ามาเยอะๆครับผมจะได้ดังครับนี่ด่ามาแล้วนี่คอลัมน์เสื้อหมดยัง
กอลัมมีอยู่นะไปติดตามในเฟซได้เลยแบงค์กอลัมนะคะอยากเห็นจังเลยตอนแบงค์เนี่ยซุกนมแฟนเนี่ยเหมือนในรูปอยากดูอยากเห็นตอนแบงค์ซุกนมจังนะคะขอโอ้ชอบจังเลยแบงค์กอลัม FC แบงค์ครับแบงค์ตัวน้อยจะติดตามตลอดไปรักแบงค์มากๆอยากดูตอนซุกนมจ้าได้ไหมนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งขอดนตรีมานิดหนึ่งนะคะเป็นภาพจริงๆไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าความสวีทหวานของน้องแบงค์กับน้องแจนเนี่ยเขาสวีทหวานกันยังไงครับเอาเลยเอาโชว์สวีทหน่อยโชว์สวีทหน่อยลูกซุกนมซุกนมก็สวีท FC ขอซุกนมอย่าหันมาผิดฉากก็มาจัดฉากให้ไม่ต้องหันมาผิดข้างแล้วลูกนะเมื่อกี้เราอะไรมันเร็วไปกล้องจับไม่ทันครับล่าไปเลยกล้องจับไม่ทันกล้องจับไม่ทันน้องแบงค์นะคะโอ้โหวันนี้รายการของเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับทั้งน้องแบงค์เล็กแล้วก็น้องแจมอย่างยิ่งที่สละเวลามาพูดคุยกันในรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรวมไปถึงพิธีกรสาวแสนสวยของเราด้วยนะคะให้คุณชมเนี่ยมาแทะโลมนะคะน้องแนทเก็บสลิงนั่นเองเดี๋ยวน้องแนทจะมาบ่อยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามรายการด้วยนะคะคนดังขอโชว์ในหน้าแบทไทยแลนด์ค่ะพรุ่งนี้นะคะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครรับรองดูเด็ดเผ็ดมันแน่นะคะฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ1นักธุรกิจหญิงที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณยารีนเจ้าของผลิตภัณฑ์แคทอรีน่าดีดีครีมที่ล่าสุดเข้ารับรางวัล The Winner Award 2019กับสุดยอดธุรกิจและผู้นำองค์กรดีเด่นเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะชื่อยารินค่ะเป็น CEO ของบริษัทจัสตินมิราคออยู่ในเมืองกัมพูชาค่ะจำเรียกสัวจ้านิงคยองชัวยารินชื่อ CEO ตัวระบอบประเทศระบอบกรมหุ้นจัสตินมิราคอในประเทศกัมพูชาจ้าวันนี้ดิฉันมารับรางวัล The Winner Award 2019ดีใจมากค่ะช่องจีบดาวบองโอนเออปฏิกรรมเชิดอาคาไงนี่นิ่งยมจีซีโอตัวบอกกรงมงจัดเซนเมียเพราะเมื่อกับตัวเปลี่ยนหนุ่มวันเดอะวินเนอร์เวิร์ชนำปีกรดาวผมบุ้นเนอร์ติกรงบางก็ประเทศไทยตัวแต่เหมือนดองจากไม่ร้องท่าริกเรียเหมือนแตนผัวทานี่จีเลือดดมโบงได้เมียนกรงมงจัดเซนเมียเพราะเมื่อกับตัวเปลี่ยนหนุ่มวันในประเทศไทยได้ค่ะนี่คือเชียร์เปลี่ยนรางวัลเดอะวินเนอร์เวิร์ดผู้เยือกบ้านกับตัวเปลี่ยนรางวัลนี่คือชิมวยน้ำผลิตภัณฑ์กาตารีนาดีดีครีมกาตารีนาดีดีครีมเชียร์แบบผลิตภัณฑ์ได้ผลิตในประเทศไทยให้ตัวมังการเป็นอย่างดุเหมือนแต่นะซกไม่ให้ไงนี่ใหญ่เต้ผลิตภัณฑ์นี่หล่อคลังอ่ะพอเต้อัสไดโรเย่ให้เบียร์สำคัญสำหรับสไตล์สมัยกาเปียต่างๆให้นักน้องแข่งก็ได้ด้วยทานเดิมนี่คือผลิตภัณฑ์เหมือนแต่นะมองแล้วตอนนี้กระแสตอบรับของตัวผลิตภัณฑ์เราที่กัมพูชาเป็นยังไงบ้างคะผลิตภัณฑ์กระ
ินเมียคอนในปฏิกรรมเชียร์ผู้ท่าเลยนั่งกับปงแต่มิตีซาเป็นอีจงคลั่งเหม็นแท้ให้ดำนางชายชายมวยมวยคือคอมผังลวกใหญ่เต้าลวกดักคลั่งไม่ซาดองเพื่อแต่พอนี่คือทัวร์ร้านในประเทศไทยเนี่ยมียังยงตัวเนี่ยขบของในปฏิกรรมไปเชียร์ชงเต้ให้เผื่อแต่พอนี่คือตะบานแต่ตัวสกอร์ปีทางไทยนั่งกระทรวงการไปเชียร์ตัวบุยยังมาทัวร์ตีซาคลั่งเหม็นแท้สมัยชนะนี่ยังมีการบอกตีซาชีวเพชรเลยมุกมวยเตียนจังสมบองบองแต่ออกเนี่ยผมพลิกปลาชมวยนุ่มผลิตภัณฑ์จัสตินเมดคอร์แต่ออกเนี่ยจ้าจามเมียนจ้าพวกยังเธอตีซาสมัยใบใบมุกนี่คือครั้งเหมือนแต่นี่คือชีวผลิตภัณฑ์สบายคือเลยการไปกับดาวไงนี่คือเฉียนเลยเล็บยบสมัยถ่วยสบายซอกนมอยากไปปรางแต่กับปีไงให้นี่คือชีวผลิตภัณฑ์ไหนจังกราวเกย์คือสมัยชดเล็บมุกบองบองไหนเป็นปัญหามุกช่วงมุกม้วนหรือก็เป็นปัญหามุกใดใส่กับหอมไอ้พออยากไปปรางเติมก็ไงคือเคยประสบเพียบฮาซอโดยเป็นหมุนจังจ้าคำพูดของนี้ขย่มชูท่าแจสตินมีระคอจ้าจิมเมียนตำนางโลโก้แบบนี้แจสตินมีระคอ Facebook page ชูแจสตินมีระคอ by ยารินชั้นแปดไทยแลนด์นิว